สวัสดีค่ะ FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC หนองมาณะนะคะมื้อนี้คุณครูแม่เหมียวกะเอ้าเดี๋ยวทักทายบนรถเบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะค่ะก็เลยคิดฮอดหนองมาณะนะคะขับรถไปนําคุยกันไปนําเนาะค่ะช่วงเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนนี่ประมาณ7กิโลนะคะประมาณ7กิโล8กิโลบ่ได้ไกลปานใดแล้วก็ลงทงว้อยๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าเป็นทางลัดเนาะค่ะจากบ้านน้องแดงนะคะไปยังโรงเรียนอนุบาลสกลนครก็สิยากนิดนึงก็คือรถมันติดนี่แหละค่ะเพราะว่าผ่านโรงเรียนหลายโรงเรียนสกลพัฒน์แน่โรงเรียนน่ะโรงเรียนนี่เนาะผู้ปกครองก็เดินทางมาส่งลูกยิ่งมื้อนี้ฝนตกเป็นบ่คะโอ้รถก็จะติดออกมาเซาปานใดก็คือเก่าเลยค่ะมาเว้าถึงหนองมาณะเพราะว่าหยังบ่คือพ่อเพิ่นคือพ่อเฮือนซ่านเพิ่นเนาะค่ะฝนตกรินแบบนี้เบิดคืนเมื่อคืนนี่ค่ะตกบ่แม่นว่าค่อยๆเด้พี่น้องเอ้ยตกก็แห้งเติบหาแต่ว่าตกสม่ำเสมอบ่มีฟ้าห้องเลยค่ะตกแบบนี้เบิดคืนเศร้าก็บ่ทันได้หยุดได้เศร้าเป็นห่วงว่านึงล่ะหลังคาเฮือนเพิ่นเนาะมันก็สิหัวมันก็สิตกใส่พื้นคือสิชื้นคือสิแฉะแล้วก็พื้นดินที่เพิ่นถมไปมันเป็นดินรูปร่างก็สิพอแห้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็สิพอแห้งก็เป็นห่วงเพิ่นว่าน้ําบ่ไหลเข้าบ้านบ่เนาะค่ะเนาะเป็นห่วงมากน่ะบ่ได้ท่านนั้นได้ถามข่าวทางญาเพิ่นแต่ว่าก็คิดได้เนาะค่ะว่ามันก็สิเป็นแบบนี้ล่ะนะคะมันก็สิเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าฝนตกนะคะสกลนครก็ยิ่งทางผู้ผ่านแห้งตกดีเนาะค่ะแห้งตกดีก็เลยเป็นห่วงเนาะค่ะว่าบ้านเฮือนซ่านน้องสิเป็นแบบใดกันคุณครูแม่เมียวก็ให้กำลังใจถามข่าวถามข่าวเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยเห็นทางปูทางงาเพิ่นไปหาปูหาปลาหาหอยเนาะมื้อน่ะก็ติดตามเพจของเพิ่นตลอดได้ค่ะแต่ว่าบางทีเฮาความรู้สึกของเฮาเนาะอยู่บ้านไกลนะคะถือว่าไกลๆกันก็อยากรู้จักเป็นห่วงนี่แหละค่ะเนาะยาเนาะเป็นห่วงทั้งครอบครัวเพิ่นว่าฝนตกแล้วหลังคามันก็หัวคือในคลิปในเพลงเก็บคำพอหอใส่กระเป๋าที่เข้าเห็นแล้วกันในอย่างก่อนวิถีชีวิตจริงที่คุณผู้แมวเหมียวอ่ะเคยไปเห็นเนาะตอนมือฝนตกเนาะค่ะก็คือสิบ่ลื่นเก่ากันฝนตกแบบนี้มันก็จะชื่นจะแฉะเนาะนึกภาพบรรยากาศออกเป็นห่วงก็คือยานมันไหลเข้าเฮือนเข้าซ่านบ้านนี่สิสำคัญเลยพี่น้องเอ้ยบวกเพิ่นก็นำเข้ามาได้บ้านนี้เพิ่นก็ลบฝนคือกันแม่นบ่ลบฝนคือกันก็หามองอยู่มองซ่อนบ้านนี้ก็กินละบ้านนี้เสาเฮือนเสาซ่านของน้องยืนเป็นใหม่มีอยู่เสา2เสาที่เป็น4ให้เฮาเบิ่งเนาะก็เป็นให้ยาจอบเบิ่งดูๆเด้อค่ะเด้อจอบเบิ่งดูญาติมันหยังก่อกัดเสากัดก็เสามันกัดแต่เนาะตอนนี้เนาะก็คือเสื้อผ้าแพร่ของต่างๆอยู่ในเฮือนในซ่านก็ต้องเฝ้าระมัดระวังอันถนนที่คุณครูไปนี่ก็สิบ่ค่อยดีเด้อค่ะก็จะเป็นเพราะว่ามันเป็นทางไปหน้าเก่าเขาเจ้าเฮ็ดตัดไปทางในเมืองเนาะค่ะผู้ใดเคยมาท่านนี่ก็สิมือจักนะคะผ่านทงหน้าบรรยากาศดีดีเลยค่ะบรรยากาศที่ดีนะคะผู้ก็ชมวิวทิวทัศน์ไปน้ำกันรถกับบ่ค่อยหลายหรอกค่ะกับเป็นทางที่มอเตอร์ไซค์เป็นส่วนใหญ่เนาะค่ะขับรถไปน้ำกันกับรถยนต์กับมีคือกันนะคะกับยามมื้อเช้ากับบรรยากาศเห็นบ่คะเห็นด้านข้างนี่จะเป็นทงหน้า เป็นทงหน้าก็เจ้าเฮ็ดหน้าได้3เทื่อปีนึงเฮ็ด3เฮ็ดเบิดปีเฮ็ดเบิดปีเลยค่ะพี่น้องเอ้ยก็เจ้าขยันเนาะมันมีไอ้ยังก็คล้องน้ำมาส่งเขาเจ้ากับพ่อได้เห็ดไห้เห็ดนาสกลนครในบริอึดเขาเมานะคะบริอึดเขาเมาเห็ดไห้เห็ดนาตลอดปีนะคะตลอดปีเลยเฉพาะแถวๆนี้แหละนะคะแต่บางคืนเขาเจ้าก็เห็ดนาปีนะคะเห็ดนาปีคือเก่าย่ามือแรงคุณครูกลับมากะโอ้นะคะชมวิวทิวทัศน์แล้วก็มีนกนะคะมีนกไอ้ขายยาวๆนกอย่างเงี้ยนกที่นกกระยางบ่เต็มเป็นบ่แม่นเป็นร้อยเด้ค่ะเป็นพันๆตัวเวลาเพิ่นมาเป็นฝูงนะจักหน่อยมันก็มากินเขากินหยังใส่บ้านนี่ก็ถือว่าเสียหายอยู่เพราะว่าเพิ่นมาหลายเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็บ่ได้ญาติผู้ใดเด้เป็นเจ้าถิ่นแล้วนะคะเห็นบ่คะบรรยากาศดีๆนะเดินทางไปน้ํากันกับผู้แม่เดียวนะคะบอกว่าอากาศสดชื่นแจ่มใสบรรยากาศดีๆถ้าอยู่เมืองไกลจากแดนก็สิคิดฮอดบ้านก็ชมข้างตาบ่ได้ขับรถเร็วเด้อค่ะเด้อความเร็วกับประมาณ50 60นะเพราะว่ามันเป็นถนนบ่ค่อยดีมันก็ตุ๊บกระตักไปเนาะค่ะอันนี้แหละถนนไปหน้าเพิ่นแต่ว่าก็ยังดีเพราะว่าเส้นทางมันก็จะอย่างน้อยก็คือมันก็ใกล้ขึ้นนะคะใกล้ขึ้นนะคะจะบ่ได้ผ่านหมู่บ้านอีหยังหลายนะคะคลึ้มเบิดมือเสื้อว่ามื้อนี้ตกเบิดมือเพราะฉะนั้นพ่อแม่เวฟซีก็อย่าลืมให้กำลังใจน้องมาณะน้ำกันเด้อค่ะเด้อเนาะให้น้องมาณะมื้อนี้ก็ฝึกซ้อมเนาะให้จำกลอนลำให้ได้ดีๆนะคะฝึกซ้อมเต้นกับเขาสเต็ปกับงูนะคะลุกๆๆน่ารักน่ารักไปน้ำกันนี่นะพ่อได้เป็นแรงใจล่ะ
ติดตามนะคะเวลาว่างกับนอกจากทำงานทำการเนาะไปเมื่อยพักผ่อนเฮ็ดจังได๋ล่ะพักผ่อนแล้วก็มาเบิ่งคลิปเบิ่งนั่นเบิ่งนี่เนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเรื่องราวดีๆมวลๆน้ำกันว่าน้องเฮ็ดอีหยังแน่มื้อคืนนี่น้องก็ส่งขอความมาหาคุณครูนะคะกับหลายๆคนหลายๆ FC ที่เคยเฮ็ดกับสิมีคือกันเนาะน้องก็ทักทายมาคุณครูถามไปว่าเป็นจังได๋เนาะซ้อมเมื่อยบ่ให้กำลังใจนะครับน้องก็บอกว่าขอบคุณครับครูนะคะแล้วก็ไปซ้อมต่อก่อนนะครับนะเวลาประมาณ 5:00 น.กว่าๆคุณครูก็บ่ขึ้นบ่ค่อยสบายปานใดนะคะเพราะว่าตากฝนฝนตกฝนรินก็เลยนอนเตเว่นแม่นะคะแต่ว่าก็เมื่อมาเห็นโอ้น้องก็เอาใจใส่ต่อพ่อๆแม่ๆเนาะค่ะเนาะพิมพ์มาบอกพิมพ์มาให้กำลังใจคือกันเฮาให้กำลังใจเพิ่นๆก็ให้กำลังใจของเฮาคือกันเอาพ่อๆแม่เอ้ยเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะคุยกันใหม่เนาะอย่าลืมให้กำลังใจน้องมะนาวน้ำกันนะคะให้กำลังใจทั้งบ้านน้องมะนาวน้ำเนาะแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจครูแมวเหมียวให้กำลังใจเจ้าของน้ำกันเด้อจ้าเด้อเอาเดี๋ยวขอขับรถซิ่งๆจักหน่อยละบ้านนี้